ครับวันนี้จะทำน้ำตกกันครับเป็นน้ำตกคอหมูย่างนะครับอันนี้เราหมักหมูง่ายๆเลยครับใช้เกลือนะครับทากับน้ำมันงา นะครับหมักเกลือกับน้ำมันงาครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็บังๆเขาอย่างนี้ครับเนี่ยน่าทานไหมครับเดี๋ยวทำเป็นน้ำตกคอหมูย่างนะครับนี่ระหว่างเราย่างหมูก็เราซอยหอมซอยต้นหอมอยู่นะครับตอนนี้น่าทานมากจริงนี้หั่นกินจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วก็อร่อยนะครับเดี๋ยวย่างหมูกันก่อนครับเดี๋ยวมาทำน้ำตกกันครับนะครับนี่เราซอยต้นหอมกับหอมแดงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ตัวทองครับเดี๋ยวทำเม็ดขนุนกันครับวันนี้เดี๋ยวไว้ดูอีกคลิปนึงนะอันนี้เรามาทำคอหมูย่างกินเป็นน้ำตกคอหมูย่างนะครับสำหรับมื้อกลางวันนี้เดี๋ยวไปย่างหมูกันต่อครับนี่ชิ้นนี้สีเริ่มได้แล้วครับสีเริ่มสวยแล้วน่าทานไหมทำน้ำตกคอหมูย่างครับก็นึ่งข้าวเหนียวเองเนี้ยนะครับน่าทานเลยครับข้าวเหนียวก็พร้อมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูคอหมูกันก่อนครับเนี่ยครับชอบแบบเปรี้ยวๆหน่อยฮะเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นๆทานเป็นคอหมูย่างจิ้มแจ่วนะฮะบางส่วนเดี๋ยวเราไปทำน้ำตกกันนะครับสีชิ้นนี้เริ่มได้แล้วสวยแล้วน่าทานครับน่าทานชิ้นนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวทำน้ำจิ้มแจ่วกินก่อนที่จะทำน้ำตกเลยครับนี่ครับสีสวยน่าทานมากนะเดี๋ยวไปทำน้ำตกกันดีกว่านี่พอได้แล้วล่ะทานมากครับจัดซะก่อนเลยครับอร่อยครับกินกับจิ้มแจ่วก็ได้นะครับแล้วทำจิ้มแจ่วเนาะแล้วก็อันนี้เราทำน้ำตกนะครับน้ำตกคอหมูย่างไปทำน้ำตกกันดีกว่าก็หั่นเนื้อคอหมูย่างของเราครับลงในหม้อปรุงเลยครับนะครับอันนี้ที่ใส่หม้อไว้เดี๋ยวเราไปทำ น้ำตกกันครับส่วนนี้ครับหั่นใส่จานเรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวเราทำคอหมูย่างจิ้มแจ่วครับทำสองเมนูเลยเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มแจ่วกันก่อนครับน้ำจิ้มแจ่วแบบง่ายๆเลยครับนี่เราใช้ น้ำมะขามเปียกครับเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงฮะละลายเขาสักหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มความหวานกลมกล่อมครับใส่ทั้งน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะครับเหมือนกันครับรสเปรี้ยวนี่เราใส่ทั้งน้ำมะขามเปียกแล้วก็มะนาวนะครับเติมน้ำตาลทรายไปนิดนึงฮะพอน้ำตาลปี๊บละลายครับเดี๋ยวเราใส่มะนาวลงไปครับข้อสำคัญก็คือว่าต้องชิมนะฮะว่าได้รสชาติที่ต้องการหรือยังวันนี้ฝนตกอีกแล้วครับตกหนักด้วยไม่หมดหน้าฝนสักทีเนาะแล้วก็ใส่พริกป่นครับจัดไปตามใจชอบครับอุ๊ยหกเลยครับใส่น้ำปลาครับชิมครับว่าได้รสชาติที่ต้องการหรือยังเร
ราก็จิ้มเลยครับจิ้มชิมนี้เลยครับก็ปรุงครับ เอาให้ได้ตามต้องการนะครับนะครับพอชิมรสชาติได้ตามต้องการแล้วเดี๋ยวเรา ตักเสิร์ฟกันครับโรยด้วยต้นหอมซอยหน่อยก็ได้นะครับไปดูกันครับใส่ทั้งต้นหอมซอยทั้งหอมแดงครับเพิ่มความน่าทานครับก็เสิร์ฟกับขอบหมูย่างก็เสร็จแล้วครับเมนูแรกของเรานะครับนี่ครับเมนูแรกของเราครับขอบหมูย่างกับจิ้มแจ่วครับง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูทำน้ำตกขอบหมูย่างกันต่อครับน่าทานนะไปดูน้ำตกกันต่อครับทำน้ำตกกันต่อครับก็เอาหมูย่างที่หั่นนะใส่หม้อเอามารวนก่อนครับใส่น้ำไปนิดนึงฮะนี่เราไม่มีน้ำซุปก็เดี๋ยวใช้ซุปหมูก้อนนะครับใส่ลงไปนิดนึงฮะเพิ่มรสชาติแล้วก็รวนเขาสักหน่อยฮะก็รวนนะครับให้น้ำซุปเขาเดือดเดือดนะครับถ้าน้ำน้อยไปเราอยากได้น้ำขลุกขลิกเพิ่มขึ้นก็เติมนิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยนะครับพอเดือดเดือดนี้ก็ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราไปปรุงกันครับครับก็มาปรุงรสกันครับใส่ข้าวคั่วครับหอมแดงนะครับหอมแดงซอยต้นหอมครับซอยหน้าคานนะครับปรุงรสซะหน่อยครับใส่พริกป่นครับมะนาวนะครับรสชาตินี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับจะเอาเผ็ดแซ่บจัดแค่ไหนก็ปรุงเอาครับน้ำปลาครับกลืนน้ำลายเอื้อๆคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเนี่ยครับโอ้ควันยังขึ้นร้อนๆน่าทานครับก็ชิมครับก็ได้รสชาติที่ต้องการหรือยังนะเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้ำตกคอหมูย่างของเรานะครับกินกับผักเครื่องเคียงนะครับและอีกหนึ่งเมนูของเราครับเป็นคอหมูย่างจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะครับได้2เมนูเลยครับวันนี้ไปก่อนนะครับลองทำดูนะครับสวัสดีครับ